เมื่อความรักมันมาถึงจุดนี้น้องบีเศร้าจำเป็นต้องแยกกันอยู่กับมีมี่พร้อมเผยเหตุผลชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเรียกได้ว่าคงเป็นคู่รักที่หลายหลายคนยังจำเขาได้เป็นอย่างดีสำหรับน้องบีและพี่มีมี่ที่ทั้งคู่รักกันโดยไม่มีเงื่อนไขมองข้ามรูปร่างภายนอกไปจนหนุ่มมีมี่ได้เข้ารับการรักษาปากของเขาที่โรงพยาบาลด้วยล่าสุดน้องบีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเศร้าใจโดยได้ระบุข้อความว่ามาอยู่2วันก็จะกลับแล้วอยากอยู่ด้วยกันจังทนอีกหน่อยนะให้อะไรอะไรมันดีกว่านี้ก่อนโดยน้องบีต้องแยกกันอยู่กับหนุ่มมีมี่เพราะเหตุผลที่ว่าต้องไปทำงานเพราะอยู่ด้วยกันที่นี่ต่างคนต่างต้องแยกกันไปทำงานอยู่ดีสาวบีต้องแยกไปทำงานที่หาดใหญ่ส่วนหนุ่มมีมี่ต้องไปทำงานในกรุงเทพจำใจต้องแยกกันอยู่ก่อนทั้งนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและอวยพรขอให้ทั้งสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันไวๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ